2 สูตรเมนูชาไทยนะคะวัตถุดิบที่จะต้องใช้นะคะก็คือจะมีเป็นนมข้นหวานนมข้นจืดชาไทยนมสดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือวานิลาไซรัปค่ะมาเริ่มทำอันแรกเลยนะคะจะเป็นเมนูชาไทยวานิลาค่ะก็จะเตรียมชานะคะจะเป็นชาตามือฉลากสีแดงนะคะปริมาณ15กรัมค่ะเราจะเอาไปสกัดจากเครื่องเราจะเอาไปสกัดกับเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนนะคะก็ตวงชาให้ได้ปริมาณค่ะจากนั้นเราก็จะแท้มนิดนึงนะคะเวลาที่เอาไปชงในเครื่องเนี่ยมันจะได้เข้าง่ายนะคะนี่ค่ะจากนั้นก็จะไปชงกันเลยค่ะโดยวิธีการชงชานะคะเราก็จะกดชาแล้วก็รอ3วินะคะเพื่อให้น้ำร้อนเนี่ยมันพรมทั่วใบชานะคะทำแบบนี้จนกว่าจะได้ปริมาณน้ำชา80 ml นะคะนี่นะคะก็กดแล้วก็นับ1 2 3แล้วก็ปล่อยให้เขาไหลนะคะแล้วก็กดตัดแล้วก็กดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้น้ำชา80 ml ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาชงกันเลยก็จะใช้นมสดนะคะปริมาณ120 ml นะคะแล้วก็ตัวไซรัปนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นไซรัปวานิลานะคะ30 ml ค่ะจากนั้นนะคะก็จะราดด้านบนด้วยชาไทยค่ะชาไทยก็ปริมาณ80 ml นะคะก็จะได้แล้วนะคะเมนูชาไทยวานิลาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเมนูชาไทยนมสดนะคะวัตถุดิบก็จะมีนมข้นหวานนมข้นจืดนมสดนะคะเราจะตวงผงชานะคะ15กรัมค่ะแล้วก็กดแท้มนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปชงในเครื่องชงเอสเปรสโซแมชชีนนะคะโดยการกดแล้วก็นับ1 2 3นะคะก็คือรอ3วิแล้วก็ปล่อยให้น้ำชาไหลจนกว่าจะได้ปริมาณ80 ml ค่ะทำวิธีนี้นะคะชามันจะหอมเหมือนกับเป็นการอบชาไปในตัวนะคะเมื่อได้น้ำชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่นมข้นหวานค่ะ40 ml นะคะแล้วก็นมข้นจืดนะคะ40 ml ค่ะนมสดนะคะปริมาณ120 ml ค่ะจากนั้นนะคะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็เทใส่แก้วนะคะแก้วขนาด16ออนซ์นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะชาไทยนมสดค่ะสำหรับสูตรนะคะสำลีจะแปะให้ที่ท้ายคลิปค่ะถ้าอยากสนับสนุนสำลีนะคะสามารถเข้าไปส่งดาวได้ที่เพจ Facebook นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ